กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของคุยนอกทำเนียบนะครับวันนี้กำลังคุยเรื่องปราสาทพระวิหารกับท่านรัฐมนตรีสุวิทย์คุณกิตติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งท่านไปเป็นตัวแทนประเทศไทยประชุมคณะกรรมการมรดกโลกแล้วเพิ่งกลับมาผมกลับมาต่อนะฮะครับว่าถ้านับจากวันนี้ไปมันจะมีการพิจารณาปีหน้าที่บาเรนเนี่ย1ปีเนี่ยนะครับขณะนี้ที่เราจะต้องทำหรือว่ามีอะไรที่เราจะต้องเตรียมการให้มันเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยต้องทำอะไรบ้างครับท่านตีครับก็ต้องทำเหมือนเดิมครับคือทำงานทั้งปีครับอาจารย์เหมือนอย่างที่เราทำจากเซบีย่ามาทำความเข้าใจรณรงค์เลือกเข้าไปเป็นกรรมการมรดกโลกเลือกตั้งเป็นกรรมการมรดกโลกเป็นรองทางกรรมการมรดกโลกขอเอกสารหลักฐานมาดูแลมาพิจารณากันว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปครับนะครับนี่ผมเอาประเด็นแรกก่อนประเด็นเรื่องเอกสารท่านรัฐมนตรีบอกว่าเอกสารนั้นอยู่ที่ศูนย์มรดกโลกใช่ครับแล้วเรายังไม่ได้เห็นเราเห็นเฉพาะเอกสารสรุปย่อครับไอเอกสารเต็มนี้มีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับตอนนี้หรือว่ามันมีอะไรบ้างก็ไม่รู้ไอตรงนี้จะต้องยังไงครับท่านรัฐมนตรีเขารับปากแล้วขอไปแล้วเขารับปากว่าจะจัดให้เดือนกันยายนนี้แต่ว่าเขาแล้วก็รับปากเหมือนกันก็ไม่เคยได้เราขอไปเดือนกุมภาก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เหมือนกันคราวนี้ก็รับปากอยู่บอกว่าเดือนกันยายนจะจัดให้เพราะเดือนสิงหาคมส่วนใหญ่เขาพักร้อนกันนะครับที่ยุโรปนะครับครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวเขาจะจัดให้ผมบอกโอเคถ้างั้นเดือนกันยายนจะให้คนไปรับหรือให้ผมไปรับเองผมถามนะครับอันนี้คืออันนี้คือประสานงานมาทางผู้อำนวยการยูเนสโกหรือทางศูนย์มรดกโลกศูนย์มรดกโลกครับรองผู้อำนวยการของการยูเนสโกซึ่งเขาเป็นผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกแล้วเขาไปประชุมด้วยใช่ครับมิสเตอร์แบนดารินอันนี้เราต้องเอาจากเขาใช่ครับเอาจากเขาแล้วถ้าเกิดเอาจากเอกสารตรงนี้เราก็จะเห็นท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าจากเอกสารถ้าได้มาครับเราก็จะเห็นว่าอะไรมันเป็นอะไรได้มากขึ้นถูกต้องนะครับระหว่างนี้เรายังไม่เห็นยังไม่เห็นครับคราวนี้ถ้าเกิดยังไม่ได้เอกสารนั้นมาเนี่ยในช่วงเวลาต่อจากนี้มันจะต้องทำความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องนี้เนี่ยในประเด็นที่เราไปประชุมมาแล้วผลสรุปเป็นอย่างที่ท่านรัฐมนตรีเล่าให้ฟังตอนแรกเนี่ยจะต้องยังไงต่อครับท่านรัฐมนตรีครับก็จริงแล้วเนี่ยก็เราต้องเอกสารมาดูรายละเอียดทั้งหมดนะครับตั้งแต่เรื่องของแผนที่ขอบเขตนะครับมันกินไปถึงไหนแล้วก็แผนการบริหารจัดการเป็นอย่างไรเขตพื้นที่การชนในนั้นเนี่ยมันเขียนครอบคลุมไปถึงไหนอย่างไรกระบวนการวิธีการในการดำเนินการรายละเอียดอื่นๆที่มันมีข้อผูกพันต่างๆอยู่ในนั้นนะครับที่จะต้องมีการดำเนินการแล้วมันส่งผลกระทบถึงเราอย่างไรนะครับตรงนั้นต้องดูแล้วต้องดูอีกว่าในรายละเอียดของมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแผนที่เป็นแผนบริหารจัดการนะครับว่าจะเรียกแผนที่หรือแผนผังก็ตามเนี่ยมันก็คือแผนที่แหละนะครับว่าในนั้นเนี่ย มันจะมีประเด็นไหนบ้างที่ให้เห็นถึงการลุกล้ำอาณาเขตเริ่มนาทิพย์แตงเราหรือไม่เราถือประเด็นเรื่องถ้าเกิดในแผนผังของเขาเนี่ยที่เขาจะไปบริหารเนี่ยถ้าพื้นที่ที่เขาขีดเป็นแผนผังเนี่ยมันเข้ามาในเขตที่เราคิดว่าที่เราว่าเป็นพื้นเป็นแผ่นดินไทยเนี่ยไอ้อย่างนี้เรื่องใหญ่ละเรื่องใหญ่คุยกันจะคุยกันยังไงก็ต้องไปคุยกันต้องไปเคลียร์ต้องไปเคลียร์โดย JBC คือกรรมการร่วมชายแดนไทยกัมพูชาครับเรื่องของการปักปันเขตแดนซะก่อนซึ่งภายใต้ความรับผิดชอบส่วนการต่างประเทศครับจะต้องไปดำเนินการในส่วนนี้ก็คือเมื่อมาดูแล้วถ้าเกี่ยวกับเขตแดนเราก็จะส่งให้กับ JBC ไปดำเนินการถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศเราก็ส่งให้กระทรวงต่างประเทศไปดำเนินการครับเพราะมันอาจจะมีข้อผูกพันซึ่งจะโยงเราไปถึงกระบวนการของศาลโลกในอนาคตหรือไม่อย่างไรนั่นเป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าต้องดูซะก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ใช่พอถึงเวลาแล้วมาดูแล้วก็กลายเป็นกรณีเดียวกับการตัดสินของศาลโลกเมื่อปี2005เราทำไม่ได้แล้วต้องมาระวังจุดนี้แล้วสุดท้ายที่เราต้องดูส่วนนึงคือเรื่องการอนุรักษ์พื้นฟูการบริหารจัดการเรื่องของมรดกโลกจริงๆซึ่งเป็นด้านเทคนิคแล้วก็ส่งให้กระทรวงวัฒนธรรมกรมศิลปากรเป็นคนดูแลรับผิดชอบนะครับว่ามันทำได้หรือไม่นะครับแล้วแต่ว่าในส่วนผลทบที่มันเกิดขึ้นกับเรื่องของความโดดเด่นนะครับความโดดเด่นของสถานที่เนี่ยมันก็ต้องดูอีกว่าผลกระทบในการสร้างหมู่บ้านในการสร้างวัดสร้างอะไรมันจะมีผลกระทบอะไรอย่างไรหรือไม่นั้นก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่าถ้ามีผลกระทบเนี่ยก็ต้องมีการพิจารณาว่าควรจะต้องทำอย่างไรครับอันนั้นเป็นกระบวนการทางด้านเทคนิคที่ต้องมีการพิจารณาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องสำคัญขนาดนี้เนี่ยคือก็มีคนพูดในแง่ว่าด้านหนึ่งก็บอกมันมีคณะกรรมการมรดกโลกซึ่งท่านรัฐมนตรีเป็นประธานเป็นรองประธานมีรองนายกเป็นประธานแล้วก็ใช่ถ้าเป็นรองประธานในส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นรองประธานด้วยกันสองคนอันนี้คือคณะกรรมการมรดกของประเทศไทยของประเทศไทยครับอันนี้มันจำเป็นไหมใช่ว่าจะต้องมีคณะกรรมการพิเศษเฉพาะกรณีการขึ้นทะเบียนมรดกโลกของปราสาทพระวิหารที่ทำกันอยู่ตอนนี้ผมเรามีอนุกรรมการอยู่แล้วจริงๆแล้วเรามีอนุกรรมการพิจารณาเรื่องนี้อยู่แล้วภายใต้คณะกรรมการชุดใหญ่นะครับคณะอนุกรรมการชุดนี้จะเป็นคนดูแลเรื่องนี้นะครับเพราะนั้นก็มีอยู่แล้วคณะอนุกรรมการคือขณะนี้ไม่ต้องตั้งทีมใหม่
จริงๆแล้วเนี่ยตั้งทีมใหม่ก็เริ่มกันใหม่นะครับพวกคนที่ทำงานมา2ปีเนี่ยกว่าจะเรียนรู้กว่าจะได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารกว่าจะทำงานได้ขนาดนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับได้สัมผัสจริงๆได้เห็นจริงเพราะกระบวนการการประชุมของคณะกรรมการมรดกโลกนี่มันเป็นการประชุมที่แปลกประหลาดที่สุดขององค์การชำนาญพิเศษของสหประชาชาติก็ว่าได้ครับนะครับมันตลกมากคนที่เป็นคนตัดสินและคนที่มานั่งฟังอีกร้อยกว่าประเทศนี่ไม่ได้พูดอะไรเลยครับนะครับแล้วก็กฎกติกาต่างมันก็ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ต้องละเอียดอ่อนแล้วก็คนที่ทำงานมาแล้วเนี่ยควรทำงานต่อควรจะสานต่อควรจะสานเป็นคณะกรรมการชุดเดิมที่มีอยู่แล้วทั้งกรรมการชุดใหญ่ที่มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็ทีมคณะทำงานผมพูดถึงทีมคณะทำงานนะครับเพราะว่าพวกเราเองฝ่ายการเมืองก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่แล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องนะครับถึงจะทำงานได้ถ้าไม่งั้นมีปัญหาแน่ครับผมเอาละครับก็เอาใจช่วยท่านรัฐมนตรีนะครับคิดว่าที่ท่านรัฐมนตรีสุวิทย์คุณกิติท่านลำดับความมาตั้งแต่การประชุมจนถึงสิ่งที่รัฐบาลจะดำเนินการไปในภายภาคหน้าจนถึงการประชุมที่บาเรนเนี่ยก็คงจะมีความชัดเจนพอสมควรนะครับวันนี้คุยนอกทำเนียบผมกับท่านรัฐมนตรีสุวิทย์คุณกิติลาคุณผู้ชมด้วยเวลาเท่านี้สวัสดีครับครับ